าเลิกเปิดให้ซื้อกันสักทีสำหรับสลากดิจิทัลสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ80บาทที่เปิดจำหน่ายแบบออนไลน์โดยภาครัฐเพื่อแก้ไขการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนดไว้หลังถูกร้องเรียนมาอย่างยาวนานรวมทั้งกรณีเอกชนนำไปขายเองแบบออนไลน์และปัญหาหวยทิพย์โดยได้เปิดขายผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อวันที่2มิถุนายน2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำหรับลุ้นรางวัลงวดประเดิม16มิถุนายนนี้ซึ่งสลากดิจิตอลเป็นการนำสลากตัวจริงมาสแกนเข้าในแพลตฟอร์มที่กำหนดโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้ทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากเมื่อถูกซื้อจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันทีไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือถูกแอบอ้างได้ส่วนผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์โดยเริ่มจากการเข้าแอปเป๋าตังเติมเงินตามจำนวนที่จะซื้อสลากแล้วเลือกบริการกดสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมาสู่หน้าซื้อสลากดิจิตอลซึ่งผู้ซื้อสามารถระบุตัวเลขที่อยากได้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวหน้าเลขท้าย2ถึง3ตัวแม้กระทั่งเลขทั้ง6หลักจากนั้นกดค้นหาเลขถ้ามีเลขที่เราต้องการมันก็จะขึ้นแสดงให้เราเลือกกดซื้อได้แบบทันใจโดยสามารถเลือกซื้อกี่ใบก็ได้ครั้งละไม่เกิน20ใบแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งจากนั้นให้กดตรวจสอบเลขสลากมันจะแสดงสลากที่เราจะซื้อทั้งหมดสามารถกดเอาสลากออกหรือเพิ่มสลากได้แล้วจึงกดชำระเงินก็จะเข้าสู่หน้ายืนยันการชำระเงินโดยจะดึงเงินในกระเป๋าเงิน G-Wallet ของเราไปจ่ายจากนั้นก็ไปใส่เลขรหัสที่เราเข้าเป๋าตังก็เป็นอันเสร็จได้ใบเสร็จไปนอนรอลุ้นรางวัลใหญ่อีกทีวันหวยออกได้แบบสบายใจแล้วถ้าถูกรางวัลล่ะระบบจะแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติจากนั้นค่อยเข้าแอปเป๋าตังไปดูในเมนูสลากของฉันถ้าถูกก็กดขึ้นรางวัลโดยสามารถขึ้นรางวัลได้2วิธีคือถูกผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเงินจะเข้าในวันถัดไปโดยหักค่าอากรสแตมป์ 0.5% และค่าธรรมเนียมธนาคาร 1%และอีกวิธีคือไปขึ้นเงินเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะต้องเลือกวันที่จะไปขึ้นรางวัลตรวจสอบและยืนยันผ่านทางเป๋าตังค์แล้วนำบัตรประชาชนพร้อมโทรศัพท์มือถือที่มีแอปไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานตามวันที่นัดหมายโดยเสียค่าอากรสแตมป์ 0.5% ทั้งนี้ในแอปเป๋าตังค์จะมีสลากจำหน่ายเพียง 5,279,500 ฉบับจากจำนวนสลากทั้งหมด100ล้านฉบับผ่านทาง 1,258 ตัวแทนจำหน่ายซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใครประเดิมถูกรางวัลที่1งวดวันที่16มิถุนายนนี้หรือไม่